30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันเองเรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทุกท่านดิฉันนางชนิตาประเพสูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการและนางสุภาพณ์ถวยมาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการตัวแทนคณะกรรมการพอชออ,อำเภอกุดลังนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรือรังในชุมชนผ่านกลไกคณะกรรมการพอชอ,อ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดมหาสาครคามอำเภอกุดลังประตูสู่มหาสาครคามไหมางามส้อยดอกมามากซับน้ำใต้ดินถิ่นกเกษตรยั่งยืน ข้อมูลทั่วไปนะคะอําเภอกุดลังเราประกอบด้วย5ตำบล85หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด37,073คนแยกประชากรตาสิทธิการรักษาเรามีประชากร UC ร้อยละ7 4 1รองลงมาคือประกันสังคม้อยละ1 8 7 1ปีละมิดประชากรขออภัยค่ะพีระมิดประชากรนะคะก็จะเห็นว่าในวัยทำงานของเรานี้ก็จะค่อนข้างสูงอยู่นะคะทั้งเพศหญิงเพศชาย อำเภอกุลังประกอบด้วยโรงพยาบาลกุลังเป็นโรงพยาบาลระดับ F2 ขนาด30เตียงหนึ่งแห่งรอพอสตอ8แห่งถ่ายโอนทั้งหมดนะคะแต่ความสัมพันธ์เรายังดี unity team นะคะโรงเรียนประถม22แห่งโรงเรียนมัธยม4แห่งและวัด35แห่ง YLL 5อันดับของอำเภอกุดลังนะคะอันดับ1นึ่นำโด่งมาเลยนะคะ DM ลองลงมาคือโรคทางเดินหายใจและตามมาด้วยอิชมิกฮาร์ดด e ซีดโรคสโตรกและอุบัติเหตุจราจรพอมาดู5อันดับการตายนะคะก็จะเห็นว่าอันดับ1-4กลุ่มเดียวกันกับ YLL นะคะแต่ว่าอันดับ5ก็จะเป็นโรคก,กระดูกและข้อ LE นะคะเ e เพศชายของอำเภอกุดลังเฉลี่ยอยู่ที่75ปีเพศหญิงเฉลี่ยอยู่ที่78ปีในส่วนของ HALE นะคะเพศชายเฉลี่ยอยู่ที่67ปีเพศหญิงอยู่ที่71ปีในส่วนของจำนวนผู้ป่วย DM Hypertension CKD Stage 3-4 <c oughs> ก็จะเห็นแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นในปี2567 DM เรามีถึง2,275ราย h y เ e อร์เทนชัน3า7รยายและ C.K.D. 468รายผลการคัดกรองไตในผู้ป่วย DM Hypertension s t a e สเก็จะเห็นแนวโน้มนะคะว่าในปี2,566ค่อนข้างจะสูงโด่งเลยนะคะแต่พอมาในปี2,567เริ่มลดลงแล้วอยากรู้ใช่ไหมคะว่ากุดลังทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะนี่ค่ะการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเรานะคะภายใต้คณะกรรมการพอชอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานพอชอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเราเป็นรองประธานมีสาธารณาสุขอำเภอเป็นเลขานุการขับเคลื่อนผ่าน,นกลไก UC c a แ e ก็อย่างที่ได้กล่าวมาออกสังกัดอบทอก็จริงแต่เรา Unity t e ทีนะคะและที่สำคัญเรามีเป้าประสงค์เดียวกันนั่นก็คือประชาชนอำเภอกุดลังสุขภาพดีค่ะและที่สำคัญนะคะคณะกรรมการพอชอตอนี่คือขาดไม่ได้เลยทั้ง5ตําตบลน,นะคะ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอกุดลางเรามีทั้งหมด3ประเด็นประเด็นที่1คนกุดลางทุกช่วงวัยคุณภาพชีวิตดีมีอายุยืนยาวเรามีสีเป้าประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดประชาชนปลอดภัยจากโรคที่สำคัญของพื้นที่คุ้มครองประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาสมุนไพรการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาส และที่สำคัญสีแดงไว้เลยนะคะยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงประเด็นที่สองกุนลางเมืองหน้าอยู่สู่อำเภอสุขภาพดีมีทั้งหมด5เป้าประสงค์หนึ่งก็คือเป็นเมืองปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นเมืองสะอาดและบริหารจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนได้รับการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและ 3. เป็นเมืองสีเขียวโดยการเพิ่มป่าในชุมชนและ เบ้าที่ 4. เพื่อให้กุดลังเป็นอำเภอสุขภาพดี 5. พระสงฆ์กุดลังสุขภาพดีประเด็นที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อเด็กอัจฉริยะและมีทักษะชีวิต อายุยืน5เป้าประสงค์เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนให้เด็กกุดลัางเก่งดีมีความสุขเด็กกุดลังได้รับการบริโภคอาหารที่จําเป็นและเพียงพอและที่สําคัญหญิงวัยเจริญพันธุ์เข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และที่สำคัญไปกว่าน,นั้นอีกประชาชนได้รับความรู้ความรอบรู้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะค่ะ เป้าประสงค์ที่4ของการยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงเราดําเนินการอย่างไรเราก็มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมีการมอบหมาย MOU คณะกรรมการคอปสออคณะกรรมการ NCD บอร์ดของอาเภอกุดลังมีการประชุมคณะกกรราอนุกรรมการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่สอดค้องกับนโยบายและบริบทมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานและถอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพ สหวิชาชีพเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลการจัดการลายกรณี D.M. Hypertension การสร้างสนทนาแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีการพัฒนาศักยภาพอสมอและภาคีเครือข่าย พอชอเยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานในทุกพชตที่สําคัญนะคะนายอาเภอเป็นประธานเลยนะคะไปเยี่ยมพชตอทุกแห่งเลยนะคะท่านให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะและเรามีการจัดทําแผนงานโครงการนะคะโดยการมีส่วนร่วมของภาคทีทุกเครือข่ายเลยนะคะทั้งหมด4โครงการนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่ค่ะโครงการที่1 โครงการพัฒนาอำเภอจัดการสุขภาพดีเรามีการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนมีความรอบรู้การมีสุขภาพดีบุรณาการที่ไหนบ้างงานประจำปีของดีอำเภอกุดลังค่ะเรามีประจำทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปรณรงค์สร้างกระแสในงานประจำปีนี่แหละค่ะทุกๆคนจะมารวมกันในช่วง ปลายปีแล้วก็จะข้ามไปปีใหม่เราจะมาเค้าดาวด้วยกันนะคะและเราก็จะมีสุขภาพดีไปด้วยกันวันไตโลกวันอสมอวันงดสูบบุหรี่โลกเป็นต้นนะคะและเรามีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปอาหารเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคลดหวานมันเค็มนะคะเราก็จะมีกะหรี่ปับ๊บแล้วก็ชาแป้งกล้วยนะคะเราก็จะเห็นในสื่อโซเชียลนะคะชาแป้งกล้วยของเรานี่ก็ ขายทั่วประเทศนะคะเซิร์ชคำว่าชาบแป้งกล้วยขึ้นเลยนะคะของดีอำเภอกุดหลังนะคะผลงานเด่นของเรานะคะเราได้รับรางวัลรองชนะเลอศการประกวดข้าวหอมมะลิอินซีจังหวัดมหาสาครคามปี2567นะคะมีการขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบกินดี หนึ่งอำเภอหนึ่งเมนูชูสุขภาพอายุวัฒนะหรือเมนูชูสุขภาพนะคะปี2566้เราผ่านมาตรฐานแซน9ล้านในปี2567ผ่านการรับรองมาตรฐานเมนูชูสุขภาพ Food for h e a l t h ได้แก่ล้านก๋วยจับและล้านไก่งวงลาบไก่งวงนะคะซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของกุดลางและก็เป็นเมนูชูสุขภาพของกุดลางถ้าท่านใดได้ผ่านไปกุดลางก็แวะชิมลาบไก่งวงได้นะคะเดี๋ยวชนิตาพาไปเลี้ยงนะคะ และเราก็มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นลานกีฬาออกกําลังกายป้ายรณรงค์การป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเลื้อดลังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของผู้นําชุมชนมีการปลูกพืชผักสวนครัวลัวกินได้ตลาดนัดสีเขียวปลอดสารพิษและที่สําคัญเราขาดไม่ได้เลยก็คือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายไปดูกันค่ะ สถานศึกษาเรามีการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งเราผ่านการรับรองแล้ว15แห่ง ผลักดันให้เกิดโรงเรียนต้นแบบลดหวานมันเค็มมีการปรับส,สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในโรงเรียนเช่นป้ายล้างมือสุขบัญญัติสิบประการมุมพักผ่อนมุมเรียนรู้ลานกีฬาในโรงเรียนและจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการโซเดียมต่ำลดหวานมันเค็มมีการกำหนดมาตรการโรงเรียนปลอดน้ำหวานน้ำอัดลมลูกอมขนมขบเคี้ยว และเรามีออยอน้อยทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเขามีความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กในวันนี้จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไร้เอ็นซีในอนาคตค่ะแล้วก็ในส่วนของอปทอผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรอบรู้แก่ประชาชนเรื่อง โรคเลื้อยลังไม่ติดต่อรู้ตัวเลขรู้ความเสี่ยงสุขภาพชุมชนลดหวานมันเค็มมีการกําหนดมาตรการทางสังคมเช่นกันค่ะงานศพงานบุญปอดเล่าปอดน้ำอัดลมแล้วก็มีงดเล่าเข้าพรรษานะคะ และเราได้รับการสนับสนุนงบกองทุนสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเฮลท์สเตชันซึ่งเรามีศาลาสุขภาพอยู่แล้วทุกหมู่บ้านอีกทั้งสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เช่นเครื่องวัดความดานันเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงออกซเซตเครื่อง DTX 2เมิเตอร์เป็นต้นนะคะในส่วนของร้านค้าร้านชำนะคะมีการขับเคลื่อน r d u c o m m u n i t y มีการค้นหาปัญหาเชิงลุก เฝ้าระวังด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะร้านค้าร้านชุมชนร้านชำปลอดยาชุดนะคะมีการซุ่มตรวจยาสเตียรอยยาที่ไม่ปลอดภัยในร้านค้าร้านชำนะคะแล้วก็ยาสมุนไพรที่ไม่ปลอดภัยด้วยนะคะผลการดําเนินงานก็คือไม่พบยาสเตียรอยยาชุดยาสมุนไพรที่ไม่ปลอดภัยในร้านค้าร้านชำ ในส่วนของโรงพยาบาลเรามีการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยมาตรการโรงพยาบาลเค็มน้อยอร่อยดีมาตรการไม่ใช้เครื่องปรุงรสซ้ำซ้อนไม่ใช้ผงชูรส อีกทั้งเรามีการสุ่มตรวจเมนูอาหารผู้ป่วยทุกสัปดาห์จัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพเช่นสื่อนทิทรรศการต่างๆมุมมุมเรียนรู้ QR Code การใช้ยาอย่างปลอดภัยมีการเดินวิ่งออกกำลังกายกิจกรรม CCC Body Composition ส่งเสริมบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกเกษตรอำเภอมีส่วนร่วมกับเรายัางไงเกษตรอำเภอส่งเสริมกรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ จนได้รับรางวัลข้าวหอมมะลิอย่างที่กล่าวมาเพราะว่าวัตถุดิบที่เรามาใช้ประกอบอาหารได้จากวัตถุดิบในชุมชนเพราะฉะนั้นกเกษตรอำเภอก็จะส่งเสริมกรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษทำให้คนในชุมชนมีวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้กินอาหารที่ปลอดสารพิษนะคะและอีกทั้งเรามีการคัดเลือก,กเกษตรกรต้นแบบไล่เขยล่าหมืน่นแก้วตำบลนานโพนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะถ้าเราซื้อชาปแป้งกล้วยเราก็จะเห็นเจ้าของ คนนี้แหละค่ะที่เป็นเจ้าของชาแป้งกล้วยนามสกุลหมื่นแก้วของตําบลนาโพนะคะมีการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักสวนควรัวลวกกินได้การทําปุ๋ยชีวภาพในชุมชนนะคะอันนี้กเกษตรอำเภอก็มีส่วนร่วมกับเราในส่วนของอสมก็จะมีการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นดูแลประสานการส่งต่อหมอคนที่2นะคะและเรามีอสมอบดี้หต่อ3ผู้ป่วย DM เเยี่ยมดูแลให้ความรู้ เยี่ยมบ้านคนไข้ผู้ป่วยดีเอ็มและเราก็ไปตรวจความเค็มด้วยโอมิเตอร์ในอาหารให้ผู้ป่วยด้วยนะคะมีการประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพผลการดําเนินงานนะคะเราผ่านการประเมินอําเภอจัดการสุขภาพดีต้นแบบการจัดการสุขภาพดีเรามีชุมชนต้นแบบบ้านกุดเมกตําบลกุดลังอาเภอกุดลังนะคะองค์กรต้นแบบก็คือโรงพยาบาลกุดลังบุคคลต้นแบบสุขภาพในอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณาสุขอำเภอประธานอสมและอสมจะเห็นว่าหลายๆคนอาจจะเกิดความเอ๊ะว่าทำไมถึงชูบุคคลเหล่านี้เป็นยกบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลต้นแบบเพราะว่าไม่ใช่ว่าเออเป็นในายอำเภอแล้วเราต้องยกให้เป็นบุคคลต้นแบบไม่ใช่นะคะบุคคลที่กล่าวมาคือสามารถทำได้จริงและเป็นบุคคลต้นแบบจริงๆด้วยหลักการ เฮล拉าเซ่ h, นะคะเฮล拉าเซ่ h, จะเป็นยังไงหรือภาษาอีสานเอื่นว่าเฮดล斯เซ่เฮดล斯เซ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะเราได้มาซึ่งเฮล拉าเซ่เฮล拉าเซ่คืออะไรเฮลเลเทเลซี่ถามว่าทุกคนในห้องนี้รู้จักไหมรู้จักดีทุกคนถ้าทําคะแนนเต็มร้อยเลยค่ะทําข้อสอบเฮล拉าซี่เฮลเลเทเลซีคะแนนเต็มร้อยก็ได้ร้อย แต่คุณจะทำไหมเพราะฉะนั้นเฮโรเซก็คือชี้ให้เห็นเน้นกระทํานำไปเล่าเฝ้าเสริมพลังค่ะเฮโรเทเลซีก็คือชีช้ให้เห็นให้เข้าถึงเข้าใจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แอคชั่นก็คือเน้นการกระทํา3 o, 2, 1, อ2อสอนอแล้วทำแล้วแอคชั่นแล้วได้ผลดีได้ผลจริงๆนํานำไปสู่การแชร์นำไปเล่าและสุดท้ายเราต้องเอ็มพาวเวอรค่ะ เ้าเสริมพลังนะคะถ้าสมมติว่ามีคนชมชนิตาอุ้ยหุ่นดีจังเลยสวยจังเลยเราจะเกิดเป็นยังไงคะนั่นคือเอ็มพาวเวอร์มยิ้มค่ะยิ้มปุยปุยเนาะภาษาอีสานยิ้มปุยปุยก็คือยิ้มอย่างมีความสุขนะคะนี่นะคะอันนี้เอารูป after ไม่ได้เอา before มาอย่างท่านผูน้อำนวยการขออนุญาตนะคะวันนี้ท่านไม่ได้มาด้วย BFI เกินนะคะ ท่านเฮลัสเซ่อย่างเข้มข้นเลยนะคะแอคชั่นจริงๆท่านชี้ให้เห็นเน้นกระทํานําไปเล่าจริงๆแล้วคนที่เฝ้าเสริมพลังคือใครคะท่านนายอำเภอก็เอาไปชมกันในเวทีหัวหน้าสวนว่าเนี่ยสามารถทําได้จริงไขมันสูงก็ลดได้ BMI เกินก็ลดได้นะคะกลายเป็นผู้ชายที่รูปหล่อเลยนะคะท่านสาสุขอำเภอก็เช่นกันประธานอสมก็เช่นกันอสมก็เช่นกันนะคะที่ทั้งหมดทั้งมวล คือมีที่มาที่ไปนะคะไม่ใช่เรายกบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพเพียงเพราะว่าเป็นผู้นำเท่านั้นนะคะแต่ท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพของกุดลังจริงๆค่ะอันนี้นะคะก็มีคนอื่นๆตามมาเฮลเลสเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีบุคคลรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งปีตามมาเรื่อยๆอีกมากมายนะคะทั้งใน หน่วยงานราชการและชุมชนเราก็จะได้ขยายต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นบุคคลรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งปี2567เรามีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเรานำมาเพียง6ท่านนะคะ ต่อมานะคะโครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนผ่านเฮลท์สเตชันนะคะเรามีการดําเนินยกระดับเฮลท์สเตชันครอบคุม85หมู่บ้านจัดทําแนวปฏิบัติรู้ตัวเลขรู้ความเสี่ยงสุขภาพจัดตารางมอบหมายอสมอดูแลปฏิบัติงานในเฮลท์สเตชันมีการคัดกรองสุขภาพประสานส่งต่อหมอคนที่2ผ่านโปรแกรม SRR7 สรุปกิจกรรมวิเคราะห์โอกาสพัฒนาในคณะกรรมการพอชอและพชตนะคะผลการดําเนินงานของเรานะคะเราอยู่ ระดับกู๊ดทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็เอ็กเซลเลนต์อีก7เดี๋ยวเราจะพัฒน,นาต่อนะคะเห็นไหมคะเห็นประชาชนยิ้มปุยปุยแล้วมีความสุขนี่คือคนนี้เฮลเลเ่ say, ได้จริงนะคะทําจริงได้ผลจริงพอชื่นชมเขาว่าควบคุมน้ําตาลได้ดีความดันได้ดีแล้วดูมีความสุขมากนะคะนะคะต่อไปนะคะโครงการขับเคลื่อนพัฒน,นาชุมชนลดเค็มลด โรคความดันโลหิตสูงและชุมชนลักไตลดหวานมันเค็มการดําเนินงานเรามีการสุ่มตรวจความเค็มในอาหารไม่ว่าจะในโคโลเรือนร้านอาหารโรงเรียนวัดมีการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนสุขภาพนะคะสามฐานลดเค็ม21วันกินอย่างไรไม่ให้เค็มมากรู้ตัวเลขรู้ความเสี่ยงสุขภาพประชาชนสามารถวัดความดันโลหิตได้อย่างถูกต้องและก็มีการอ่านฉลากโภชนาการ อย่างไรให้ถูกต้องนะคะผลการดําเนินงานนะคะเราขยายชุมชนลักไต26หมู่บ้านผลการตรวจระดับความเค็มในอาหารครั้งที่1ความเค็มสูงถึง1 4 0พอมาครั้งที่2ลดลงนะคะเหลือ1 1 5โครงการพัฒนา NCD Clinic+ Plus นะคะและขับขึ้นโรงเรียนเบาหวานนะคะภายใต้ NCD Board อําเภอกุดลงังและคอปะสะอภา,ภายใต้ออคเทสค่ะ6อ,องค์ประกอบนะคะ โครงการพัฒนา NCD Clinic พั t ในโรงพยาบาลเป้าหมายคือป้องกัน DM Hypertension CKD ลายใหม่ DM Hypertension ควบคุมควบคุมโรคได้ตามเกณฑ์ป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะคะทั้งกลุ่มป่วยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนเบาหวานนะคะนำร่องที่โรงพยาบาลกุดล่างแผนขยายให้ครอบคุมทั้ง5ตำบลอันนี้ผลลัพธ์นะคะของเรานะคะ เรามี DM r e m i รีมิชชถึง21ลายนะคะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของเราผลการดำเนินงานนะคะร้อยละของผู้ป่วย DM Hypertension ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเหลือรลังนะคะเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ80เราได้ร้อยละ73.96เรามีแนวโน้มดีขึ้นนะคะถึงจะไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละของผู้ป่วย DM Hypertension ที่เป็น CKD s t a g e 34ชะลอการลดลงของ EGMR ได้ตามเป้าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ69เราได้70 จุนะคะร้อยละของผู้ป่วย DM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีถึงแม้เราจะยังไม่ถึงเป้าที่140แต่เราได้31.5นะคะจะเห็นไหมคะเห็นเทรนเลยนะคะว่าเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดเจนนะคะ ร้อยละของผู้ปว่วยไฮเปอร์เทนชันที่ควบคุมความดันได้ดีเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ60เราได้62.26อันนี้เป็นผลงานเด่นของเรานะคะและความภูมิใจเราชนะเลิศการประกวดระดับเขตมาแล้วได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 NCD Clinic Path เราผ่านการผ่านเกณฑ์อำเภอจัดการสุขภาพดีเรามีเฮลไรเดอร์จิตอาสาพาส่งยานะคะ 4QI และ Key Success ของเราเราเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง DM ไฮเปอร์เทนชันภาวะแทรกซ้อนเชิงลุกในชุมชนโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมและ ที่สําคัญ้าคียเครือข่ายของเราเข้มแข็งนะคะมีการพัฒนานระบบการส่งเสริมให้ผู้ป่วย DM Hypertension มาตามนัดในปี2566เราได้ร้อยะ49ปี2567เราเพิ่มขึ้นร้อยละ85.3นั่นคือเรารู้ปัญหาว่าคนไข้บอกว่ารอนานเราก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ค่ะจากที่คนไข้ต้องมารอนานเราใช้ การวันสต็อปเซอร์วิสแพทย์ออกตรวจเหลื่อมเวลา8ปดโมงครึ่งแพทย์มาแล้วเรามีแพทย์4ีคนแต่ว่าท่านปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่งนะคะและอีกทั้งนะคะเรามีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย DM Hypertension เราป๊อปอัพใน Hot XP ค่ะป๊อปอัพ EGFR ระดับ3ขึ้นไปเพื่อเฝ้าระวังการให้ยาเอนไซการจ่ายยา AR b a c e i มีระบบทิปเปิลเช็ค สามคนเลยนะคะแพทย์พยาบาลเภสัตถ้าวันไหนคนไข้ไม่ได้ยา h o ตเอ็กก็จะป๊อปขึ้นมาแพทย์ลืมพยาบาล,าบาลเอ็กซเห็นแล้วก็เภสัชเห็นเราช่วยกันนะคะและมีการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย NCD ด้วยระบบ t e l e เม d ดดีซีนะคะแล้วก็ความพึงพอใจเรามีการลดระยะรอคอย NCD ดีคลินิกในปี2566ระยะรอคอยเราอยู่ที่98.73ปี2567เหลือแค่85นาทีนะคะ ลดพฤติกรรมเสี่ยงเลี่ยงหวานมันเค็มป้องกัน N c d ซคณะกรรมการพอชอ,อกุดลางขอบพระคุณค่ะค่ะของปรบกมือให้นะคะ